โทษแล้วเริ่มมาแล้วอุ้ยอยู่เป็นพี่ถาวรอุ้ยไรฮาโลวีนทุกคนท่านใดกำลังมองหาไอดีเกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PBRV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับWięc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam się na palcach kart. Na palcach kart. โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรหลักแฟนเกมฟรีไฟร์ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้ก็เรียกว่าคลิปนี้เป็นการหาของฟรีนะครับสไตล์สายฟรีแบบพี่แมวนะครับนะก่อนอื่นเนี่ยขอเข้าห้องแป๊บนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีคนชวนมานะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนหาอันเรียกว่ากล่องปืนสกินปืนสุดพิเศษนะครับคือน้องๆหลายคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสกินปืนแจกฟรีนะครับในช่วงนี้นะครับก็ช่วงนี้เจมคือแบบว่ากิจกรรมแจกเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะให้เป็นทางด้านของเหมือนให้ลองแบบว่าให้จองว่าครับถ้าจำไม่ผิดไอ้โค้ดเนี่ยพี่แมวยังไม่พี่แมวเจอแล้วนะครับสำหรับเจ้าโค้ดเนี่ยแต่เว็บไซต์เนี่ยมันยังไม่มีนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะอาจจะทำคลิปเร็วๆนี้แหละรอเว็บมันมาก่อนนะครับก็กิจกรรมนะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่แมวให้ดูนะครับก็เป็นกิจกรรมแบบว่าเอาไอ้ของเนี่ยไปแลกอีกทีนะครับนี่ครับอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าร้านค้าก่อนนะครับมาดูทางด้านของนี่ครับแลกไอเทมนะครับผมนะคะจากนั้นมากดทางด้านของเหรียญ FFWC 2019นะครับตอนนี้พี่แมวมี900แต้มแล้วถามว่าเอ้ยไอแต้มเนี่ยมาจากไหนนะครับเดี๋ยวแต้มนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับหน้าล็อบบี้ก่อนเลยแต้มเนี่ยครับจริงๆแล้วมาจากนี่ครับผมมาจากพวกบิงโกที่พี่แมวทำจะครบแล้วพี่แมวว่าจะเอาอยากได้ไอวอร์มากครับคือไอวอร์นี้คือแบบสวยมากครับอันนึงเนี่ยจะได้150แต่นี่พี่แมวทำถึงขั้นที่3แล้วนะครับก็คือระดับแรงโกนะครับแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ถ้าใครอยากแบบว่าอยากได้สกินฟาร์มาร์ก็เอาแบบ 3,500 เลยนะครับก็ถามว่าโอกาสที่มันจะได้ก็มีค่อนข้างที่จะสูงนะครับนี่ครับอาจจะเล่นทุกวันนะครับอาจจะมีภารกิจให้ทำทุกวันเลยนะครับได้วันละ60อะไรก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมครับมีให้รับรูปกรอบรูปฟรีด้วยนะครับเรียกได้ว่าแบบสายฟรีคือห้ามพลาดครับสำหรับเวิร์คครับนะครับส่วนของนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าของเนี่ยมีอะไรให้แลกบ้างนะครับตอนนี้พี่แมวก็มี900แต้มแล้วพี่แมวคิดว่าน้องๆหลายคนน่าจะมีเกือบเป็นพันแล้วนะครับแต่พี่แมวคิดว่าในความคิดที่พี่แมวเนี่ยคิดว่าฟาร์มาร์ทในพี่แมวมีแล้วนะครับสำหรับสกินส่วนกล่องเนี่ยถามว่ากล่องไหนน่าแลกที่สุดสำหรับพี่แมวคิดความคิดที่พี่แมวนะครับคือสีฟ้าเนี่ยถ้าสำหรับใครที่ชอบเล่นลูกซองนะครับกับ M14 นะครับให้แลกกล่องนี้ครับคุ้มแต่สำหรับพี่แมวเนี่ยพี่แมวเป็นคนที่เล่นลูกซองไม่เป็นนะแต่พี่แมวมีสกินนี้แล้วพี่แมวจะแลกกล่องนี้ครับกล่องทางด้านของอาสกินอาเลนนะครับคือสกินขาวแดงคือสกินที่เพิ่มแมกกาซีนนะครับในใจเดี๋ยวพี่แมวอยากได้อะไรครับอยากได้ทางด้านของนี่ครับสกิน M79 ครับแล้วก็สกินอาปืนลู่แต่ปืนลู่จริงๆพี่แมว MP40 พี่แมวก็มีสกินสีชมพูอยู่แล้วที่บวกดาเมจแต่พี่แมวจะซื้อมานะครับเพื่อทำเปิดนะครับก็เดี๋ยวขอซื้อก่อนนะครับกี่กล่องดีมันซื้อได้กี่กล่องเนี่ย900นะครับ6กล่องครับผมเดี๋ยวกดนี่ครับกดออกก่อนนิดนึงนะครับตอนนี้ก็แต้มที่จริงแต้มโคเคนผีดิบเดี๋ยวพี่แมวว่าจะเก็บแลกเอานะครับแต่พี่แมวคิดว่าเดี๋ยวพี่แมวจะไปแลกของให้หมดนะคือพี่แมวมีครบเกือบครบหมดแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับน้องๆก็จริงๆแล้วสามารถแลกได้อีก5อันนะครับพี่แมวฟังพี่แมวนะครับให้ซื้อเนี่ยการ์ดแต้มแรงเนี่ยคูณ2เนี่ยทิ้งไว้นะครับคือว่าคือซีซั่นหน้าเดี๋ยวพี่แมวว่าจะดันฮีโร่แบบแป๊บเดียวคือแบบว่าจะเก็บตอนนี้พี่แมวถ้าพี่แมวซื้อได้อีก5อันใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูของเก่าก่อนนะครับของเก่าพี่แมวเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด37ใบนะครับถ้าซื้ออีก5ใบก็จะเป็น40ใบกว่าๆนะครับก็เอาไว้ก็พอก็ถามใจว่าก็จริงๆก็เพียงพอกับการแบบว่าการแบบว่าลงเล่นแล้วนะครับสำหรับพี่แมวความคิดพี่แมวนี่คือแบบว่าเหมาะกับการได้ว่าแบบว่าเหมาะกับการลงแรงนะครับคือ40ใบได้คือแบบดันแรงสบายนะครับส่วนของซีซั่นหน้าเดี๋ยวพี่แมวไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นชุดหรือเปล่าชุดแรงสีขาวๆหรือเปล่าเห็นหลายคนแบบอยากให้มีนะครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าวันนี้พี่แมวจะมาสอนอะไรนี่ครับสกินแรกเนี่ยพี่แมวคิดว่าเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนทำครบเนี่ยหรือถ้าใครไม่อยากได้สกินปืนเนี่ยอาจจะไปแลกตั๋วก็ได้นะครับหรือจะแลกชิ้นส่วนกล่องชิ้นส่วนตัวละครหรืออาจจะเป็นบัตรส่วนลดหรืออาจจะเป็นทางของนี่ครับเห็นไหมฮะเมื่อใช้เพชรเกิน50นะฮะจะลดราคาเพชรเนี่ย200นะครับเรียกว่าลด40เพชรโอ้โหถามว่าดีไหมก็นิดนึงนะครับก็ประหยัดดีนะครับก็ชุดนี้พี่แมวก็มีแล้วนะพี่แมวตอนแรกพี่แมวจะแลกนะครับแต่พี่แมวว่าเปิดเกิดกล่องพี่แมวเลยแลกจะกินกล่องมากกว่านะครับนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูท่านของทั่วไปดีกว่าว่าวันนี้เท่านั้นจะมีอะไรมาขายบ้างนะครับโอ้โหสกินนี้คือพี่แมวอยากเติมนะครับแต่มันเป็นสกิน30วันนะครับแต่นี่ครับสิ่งที่น่าซื้อคือสกินนี้ครับ AK สีขาวนะครับพี่แมวว่าจะซื้อทิ้งไว้นะครับ5กล่องไป
แล้วก็กดเก็บไปก่อนจากนั้นก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่าว่าวันนี้พี่แมวจะได้อะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวพี่แมวจะบอกก่อนเลยก่อนขอเกินก่อนเลยว่าพี่แมวจริงๆแล้วพี่แมวมีกล่องเยอะมากนะครับนี่ครับคือดองกล่องไว้ทำคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับเอาจริงๆแล้วกล่องไอ้3กล่องเนี้ยทุกคนอยากจะเห็นที่มาจ้ะครับทุกคนเคยเห็นAirdrop พิเศษมั้ยครับเดี๋ยวแม่จะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่ครับ Airdrop พิเศษมันจะเป็น Airdrop ที่มาแบบว่านานๆทีจะมานะครับคือปกติในพี่ของพี่แมวเนี่ยมันลดราคาแค่ประมาณแค่200 300บ้างคือ400บ้างแพงมากครับวันนี้ครับเมื่อวานพี่แมวลองไปกดดูนะครับมันขึ้นมาเป็น35บาทตอนแรกพี่แมวคิดว่าเอ้ย35ดอลหรือเปล่าวะก็เลยลองซื้อดูครับเพราะว่าเชื่อมกับบัตรทรูวอลเล็ตนะครับก็เลยลองกดดูเอ้ยจริงๆมัน35บาท35บาทเองนะครับก็คือได้ทางด้านของ299เพชรแล้วก็ได้ทางของกล่องสุ่มสกินปืน3อันเลยนะครับเป็นทางด้านของเดี๋ยวเราถ้ามีทางด้านของกล่องสเปซนะครับที่เป็นสกินฮาโลวีนสเปซกับUMP แล้วก็กล่องเอเรียกว่าลูกซองคริสต์มาสนะครับแล้วก็5กล่องแล้วก็เรียกว่าสกิน AK คริสต์มาสนะครับอีก5กล่องนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเปิดได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะเปิดได้อะไรกันบ้างนะครับทุกผู้ชมโอเคครับก่อนที่พี่แมวจะไปเปิดกล่องนะครับพี่แมวขอไล่ดวงนิดนึงนะครับในนาทีคือแบบว่ามีบัตรแรงโกเยอะนะครับคือแบบนะขอแบบสุ่มเล่นๆหน่อยละกันนะครับก็โอ้โหเดี๋ยวนี้คือสแตมป์สีแดงเนี่ยคือหาได้จากไอของซ้ำนะครับแบบนี้นะครับแต่รู้สึกว่าแรงโกเนี่ยมันได้ของซ้ำยากมากนะครับพี่เมียวจะลองกดให้ดูนะครับคือแบบคือสแตมป์สีแดงเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันหายากแต่สำหรับพี่เมียวคิดว่ามันก็หายากดีนะครับเห็นไหมครับคือถ้าได้เป็นตัวละครซ้ำเนี่ยคือมันจะไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เมียวเปิดให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยวขอรับก่อนละกันนะมันจะได้ถูกลงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่อะไรนะครับก็เปิดเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดไล่ดวงก่อนท่านผู้ชมเปิดไล่ดวงก่อนนะครับเรียกได้ว่านะฮะปะโทเค็นแดงนี่คือหาจากอันนี้ได้ประมาณ20อันเองนะครับต่ออาทิตย์นะครับจริงๆต้องใช้เพจเติมนะครับคือแบบว่าจะมาปั๊มโทเค็นสแตมป์สีแดงเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ได้ยากขึ้นแล้วครับเห็นไหมคือได้ก็ได้แบบว่าได้แบบว่าถ้าได้ก็คือได้ไปเลยนะครับผู้ชมนะฮะปะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไฮไลท์ดีกว่าที่เราจะเปิดกล่องนะครับนี่คือกล่องที่พี่แมวดองไว้นะครับคือแบบว่ากล่องนี้คือแบบขอเปิดก่อนเลยกันนะครับนี่คือแบบทุกอย่างน่าจะถาวรหมดนะครับโอเคเดี๋ยวขอเปิดทางด้านของกล่องนี้ดีกว่าที่เราแลกก่อนนะครับสูตรเสิร์ชเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับคือแบบไม่ต้องพูดทำเพลงครับเปิดไปในกล่องแรกครับโอ้โหครับ15วันครับเล่นยาวๆครึ่งเดือนนะท่านผู้ชมไปเปิดต่อครับผมเปิดกล่องนี้ครับลืมไปโอ้โห24ชั่วโมงครับมามีอีกไหมครับโอ้โหทำไมมันเปิดกล่องนั้นนะครับเปิดไปโอ้โห M79 3วันจริงๆอยากได้ M79 ถาวรนะครับเพราะปกติเป็นคนที่ได้ M79 ถึงว่าจะอาจจะยิงไม่โดนนะครับแต่ก็ชอบมากครับความโกงของ2นัดนะครับนะก็กล่องนี้ก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรแปลกแนวนะครับเอ้ยอัตราการได้มันมีหรือเปล่าทุกคนไปเปิดต่อไปครับทุกคน15วันตกใจนึกว่าถาวรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากล่องไหนแพงนะครับความคิดพี่แมวนี่คือมันราคากล่องละ60เพชรหมดเลยนะครับเดี๋ยวขอลองเปิดทางด้านของสกินนี้ดีกว่าสำหรับพี่แมวอยากได้นะครับพี่แมวไม่ค่อยอยากได้อะไรแบบจริงๆแบบสกินมันไม่ค่อยมีอะไรแบบว่าน่าสนใจนะครับโอ้โห24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมแววเริ่มมาแล้วคุณแววเริ่มมาแล้วอุ้ยยูเอ็มพีถาวรอุ้ยไรฮาโลวีนทุกคนยัดเคโคตรเท่เลยกดใช้งานสิครับลูกพี่รออะไรล่ะครับเฮ้ยของจริงว่ะของจริงว่ะทุกคนคือแบบว่ามากับดวงอ่ะน้องๆสุดเสิร์ฟไม่ต้องนะครับกดไปอย่าพูดเยอะนะครับโอ้ยกล่องสุดท้ายแล้วครับถ้าได้ถาวรนี่คือแบบว่าโคตรดวงดีนะครับผมเปิดไปโอ้โห24ชั่วโมงครับถือว่าคุ้มละครับสำหรับกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดอะไรก่อนดีกว่าเรามี AK 2ลายนะครับเดี๋ยวเปิดลูกซองก่อนละกันเพราะว่าปกติเนี่ยพี่เมียเป็นคนที่เล่นลูกซองไม่เก่งเลยครับคือเล่นไม่เป็นเลยอ่ะเอาจริงพี่เมียเล่นแต่ MP40 เป็นอย่างครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับเปิดเลย1กล่อง24ชั่วโมงนะครับเบาๆนะครับโอ้โหโอทาราลัสเลยครับตรงนี้ไป3วันนะครับโอ้โหถ้าได้ถาวรนี่คือแบบว่าดวงอะไรจะดีมากนะครับคือแบบจริงๆอยากได้ AK แบบไม่ลายนี้ก็ลายนี้ถาวรนะครับลูกซองนี่คือไม่ค่อยได้ซีเรียสเลยครับเฮ้ยหมุนโอ้โหตกใจครับคิดว่าแบบว่าหมุนแล้วได้ของดีนะครับไปเปิดอีกกล่องนึงไปโอ้โหลูกซองนี่คือได้ยากได้เย็นมากครับสำหรับถาวรนะครับไฮไลท์ของเราคือทางของ AK ถามว่าในใจเนี่ยชอบ AK อะไรนะครับจริงๆแล้วก็ AK ชอบ AK สีขาวมากกว่าเพราะ AK สีขาวนี่คือแบบว่าคือสุดนะครับแต่ก็จะเปิด AK คิดมากก่อนนะครับเปิดไป24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมเราจะเปิดสลับกันหรือเปล่าอาจจะดวงดีก็ได้ครับใครจะไปรู้หรอเราเปิดสลับกันดีกว่านะครับเปิดสีขาวต่อดีกว่าโอ้โห24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงแข็งต่อนะครับคือแบบเฮ้ยดวงพี่แมวนี่คือแบบว่ามันจะเจ๊งแล้วใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ใช่นะครับไปโอ้24ชั่วโมงนะครับไปเปิดไปกล่องสีขาวโอ้โห24ชั่วโมงออกบ่อยเกินนะครับมันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยกล่องเนี่ยโอ้มันต้องมีสูตรอะไรสักอย่างนะครับมันต้องมีสูตรแบบมึนเมานะครับสูตรมึนเมาปุ๊บปั๊บมึนเมาครับเราเมาเองนะครับผมโอ้โหตอนนี้เหลือ5กล่องแล้วครับที่เรียกว่าแบบว่ามันออกยากมากนะทุกคนเฮ้ยเกินไปบางทีอ่ะอยากได้ของถาวรอ่ะดวงก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้นะครับเปิดไป
อู้7วันนะครับอื้ออาทิตย์นึงครับใช้ยาวๆเลยท่านผู้ชมดอกนี้ไปเปิดต่อครับโอ้โหครับท่านผู้ชมทำไมรู้สึกว่าสกินพวกนี้ออกยากมากครับอัตราการออกนี่มันมีหรือเปล่าวะตอนนี้เราก็เหลือเพียงแค่2กล่องสุดท้ายนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ AK สกินไหนจริงๆแล้วก็มี AK อยู่แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสนะครับเปิดๆเถอะครับจริงๆแล้วก็โอ้โหกล่องสุดท้ายนะครับท้ายสุดสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าสำหรับที่เราเติมไปพี่แมวเติมไปแค่35บาทเองว่ะมันก็ไม่ค่อยแพงมากนะครับจริงๆคือแบบว่าโอ้โหสุดๆก็ไม่ได้ถาวรนะครับคือได้ถาวรไปได้นั่งของ UMP ถามว่าคุ้มไหมก็มีความคุ้มนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดีกว่าว่าสกินปืนจริงๆแล้วพี่แมวมีเยอะนะครับเห็นไหมครับ AK ไอ้ลูกศรนี่พี่แมวไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมAK นี่คือแบบว่ามีเยอะมากครับจริงๆตอนนี้ใช้ AK นี่อยู่นะครับ AK ทองนะครับจะไปใช้ AK เดี๋ยวพี่แมวเราจะลองไปใช้ AK ขาวดีกว่านะครับจริงๆแล้ว AK มีสกินนี้อยู่แล้วนะครับเป็นแบบว่าบวกดาเมจแบบจ๋าๆนะครับแต่อาจจะเล่นสกินนี้สลับกันเอานะครับเพราะว่าสกินนี้ด้านเร็วแล้วก็สกินนี้ก็บวกดาเมจเหมือนกันคือแบบว่าสกิน AK นี่แบบเยอะเกินนะครับส่วน UMP นะครับก็โอ้โหมีสีแดงนะครับคือปกติเนี่ยใช้สีขาวอยู่นะครับนี่ครับนี่สีนี้ครับไหนต้องโชว์ดิโอ้โหไหนต้องถือดิเท่จัดประหลัดบอกครับกระหลัดประหลาออกยังบอกว่าเท่เกินนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของนี่ครับ MP5 นะครับก็มีปกตินี่ครับปืนอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับสกินแบบว่าลุงนั่งยิงแรงนะครับก็ปืนอื่นๆนะครับจริงๆแล้วก็จริงๆแบบบอกแล้ว MP40 มีแล้วเห็นไหมครับก็สกินปืนก็มีครบนะครับตอนนี้ก็โอ้โหคือแบบว่าเอาจริงๆนะครับมีเกือบทุกสกินแล้วครับฟาร์มาร์ทนี่ก็คือมีหมดแล้วนะครับส่วนสเปนก็3วันนะครับปกติเป็นคนที่ไม่เล่นสเปนนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการแบบว่าวันนี้ก็มาสุ่มของแบบเล่นๆแล้วก็สอนหาของฟรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคลิปหน้าจะเป็นไรถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย